จากเหตุการณ์กราดยิงที่หนองบัวลำพูสร้างความสะเทือนใจให้ทั้งคนไทยและทั่วโลกในขณะนี้นี่เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เกิดเหตุการณ์ใช้อาวุธปืนในลักษณะกราดยิงเพราะเท่าที่นับได้ในช่วงระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ไปแล้วกว่า5ครั้งค่ะซึ่งแต่ละเหตุการณ์ก็มีผู้เสียชีวิตมากน้อยแตกต่างกันไปค่ะแต่ก็ล้วนเป็นความสูญเสียที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่ทุกคนสงสัยไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นในใจทำไมคนคนหนึ่งถึงกล้าที่จะลงมือก่อเหตุกราดยิงฆ่าคนอื่นได้มีข้อมูลจากคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เคยจัดเสวนาถอดบทเรียนทางจิตวิทยาเกี่ยวกับการกราดยิงไว้ค่ะวันละเรื่องวันนี้ปังเลยขอเอามาแชร์ให้ฟังค่ะโดยในงานเสวนาได้อธิบายถึงพฤติกรรมความรุนแรงค่ะซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนทั้งในเชิงคำพูดหรือว่าการกระทำเพราะพฤติกรรมความรุนแรงเป็นสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของมนุษย์ค่ะแต่มนุษย์ที่ดีนั้นจะมีความยับยั้งชั่งใจรู้จักผิดชอบชั่วดีที่จะกดสัญชาตญาณนี้ไว้ค่ะแต่หากจะบอกว่าเหตุการณ์กราดยิงเป็นพฤติกรรมเรียนแบบอาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดนะคะเพราะการกระทำความรุนแรงขนาดนี้จะต้องมีเหตุจูงใจค่ะการนำเสนอเรื่องกราดยิงทำให้คนรู้วิธีที่จะทำเช่นเดียวกับว่าเราทุกคนรู้วิธีที่จะขโมยของวิธีที่จะฆ่าตัวตายแต่ถามว่าเราจะทำไหมคะเราไม่ทำนะคะเพราะว่าไม่มีอะไรมากระตุ้นและอาชญากรส่วนใหญ่มักมีลักษณะเก็บตัวโดดเดี่ยวไม่สูงสิงกับผู้อื่นหรือเป็นพวกที่นิยมความรุนแรงคุกคีกับความรุนแรงมาโดยตลอดเช่นมีนิสัยชอบฆ่าสัตว์ชอบอาวุธปืนชอบศึกษาเรื่องปืนหรืออาวุธซึ่งพฤติกรรมแบบนี้การเลี้ยงดูก็มีส่วนนะคะหากเติบโตขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ฝึกควบคุมอารมณ์หรือมีปมในวัยเด็กเช่นพ่อแม่ทะเลาะกันหรือเคยตกเป็นเหยื่อความรุนแรงมาก่อนและถ้ายิ่งมีเรื่องของยาเสพติดมาเกี่ยวข้องด้วยก็ยิ่งทำให้สภาวะจิตใจสารเคมีในสมองผิดปกติค่ะก็จะยิ่งช่วยเสริมให้มีพฤติกรรมมองโลกในแง่ร้ายเกลียดชังโลกใบนี้รู้สึกว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกกระทำหรือรู้สึกว่าตัวเองไม่มีตัวตนในสายตาคนอื่นคนที่ตกอยู่ในสภาวะนั้นบางคนอาจจบลงที่การฆ่าตัวตายค่ะแต่สำหรับกรณีคนที่กราดยิงแทนที่เขาจะจบชีวิตตัวเองแต่เขากลับเอาไปทำกับคนอื่นแทนค่ะและหากบังเอิญเราอยู่ในสถานการณ์กราดยิงมี3ขั้นตอนในการเอาตัวรอดค่ะคือวิ่งซ่อนสู้เป็นหนึ่งในหลักการของ FBI ที่ใช้ฝึกปฏิบัติกันอย่างเป็นสากลค่ะแต่การสู้ขอให้เป็นตัวเลือกสุดท้ายหากว่าจนตรอกจริงๆให้สู้ให้ถึงที่สุดค่ะและสิ่งที่เราต้องทำมากที่สุดในขณะนั้นคือการตั้งสติค่ะอย่าหมดหวังไม่ว่ายังไงก็ตามต้องคิดว่าเราจะต้องรอดออกไปให้ได้ค่ะแต่ต้องบอกว่าเหตุการณ์เลวร้ายเช่นนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นค่ะและปั๊มก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียทุกคนด้วยค่ะ